เด้งอีกไปแล้วเด้งโอ้โหเนี่ยผิดด้านอีกแล้วเฮ้ยดูว่าหมดแล้วสวัสดีครับพบกับพวกเราอีมิกทอยและนี่ก็คือรายการใหม่ของพวกเรานะครับชื่อรายการของเล่นทำเอง EP 1ครับผมของเล่นบางทีเราไม่ต้องจำเป็นต้องแพงไงพี่ 2-3 พัน 4-5 พันอย่างเงี้ยจริงไหมพี่มาใช่ครับเราไปหาซื้อเอามาประดิษฐ์เองก็ได้ครับใช่ตามรอยพ่อหลวงบอกเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้เราจะทำด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงครับผมแล้วทำอะไรครับวันนี้เรือครับผมเรือประดิษฐ์เองครับผมใช่ครับโดยผมพี่มาจะแข่งกันว่าเรือของใครจะไปถึงเส้นชัยตรงนั้นก่อนนะครับของผมเนี่ยจะมีโฟมสบู่แล้วก็คัตเตอร์ปากกาเมจิกกระดาษทรายครับขัดหน้าที่ดาดทรายเพื่อลบสิวขัดโฟมครับของผมนะครับยางครับผมกระดาษทรายปากกาตาม้าครับไม้บรรทัดครับไม้ติมครับผมคัตเตอร์ครับกาวพึ่งครับไม่ใช่กาวดาช้างก็เราจะเริ่มทำกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มที่ใครก่อนดีมาปังชุบพี่ใครได้ทำก่อนโชว์พูดผมได้ทำก่อนครับจับที่ผมครับจับที่ผมก่อนอื่นเลยครับใช้คัตเตอร์ครับคัตเตอร์ก็ต้องระวังครับควรนิ้วปกครองนะครับให้เด็กๆ เพราะมันอาจจะบาดมือได้นะครับป้ามึงครับยุงกัดขาเราเริ่มหักเบาๆนะครับเดี๋ยวมันหักหมดนี่ครับปากกาครับวาดโครงเรือครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะพี่วาวมองครับกำลังมองอยู่ว่ามันเหมือนเรือตรงไหนวิธีต่อไปครับก็คือใช้ไม้ทัดนะครับวางพอดีถ้าใครกะไม่ค่อยแม่นก็ใช้ไม้ทัดวางเป็นศูนย์กลางแล้วตัดเอาก็ได้ครับมันจะได้กะได้ง่ายกว่านะครับหลังจากที่เราเจาะรูแล้วนะครับต่อไปก็ผ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวขีดเส้นบางๆผมให้ดูตรงจากรอยนี้นะครับเนี่ยเฉือนเนาะเฉือนออกหลังจากที่เราเฉือนบางๆครับค่อยๆเฉือนให้มันแบบเงี้ยบางๆออกต่อไปก็ใช้ดาบทรายครับขัดเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอากรรไกรก่อนขอกรรไกรด้วยครับทีมงานครับผมพี่แองงงแย่ยิ้มนานจังเลยเราจะขัดเรือนะครับให้เนียนทั่วๆครับตรงนี้ครับหลังจากที่เราขัดแบบให้มันเงาแบบชวีวี่วันแล้วนะครับต่อไปขั้นต่อไปก็ไม้ไอติมครับก็วางวัดตรงนี้นะครับนี่ครับแค่อันนี้อันนี้เหมือนกันครับระวังเข้าตาระวังโดนผิวหนังนะครับมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนนะครับติดข้างๆเนี่ยครับแล้วก็ทำอย่างนี้อีกฝั่งนึงนะครับผมต่อไปที่เหลือก็ตัดไม้ไอติมให้มันประมาณชิ้นเท่านี้นะครับก็แปะลงที่ตรงนี้ตรงกลางนะครับโดยใช้กระดาษช้างแปะนี่ตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับผมโอเคอย่างนี้ครับทั้งสองข้างนะครับหลังจากนั้นแบ่งครึ่งเลยครับโดยการให้มันเลยมาตรงนี้ครับหยอดตรงนี้อย่างนี้ครับทั้งสองข้างครับผมครับให้กระดาษแห้งด้วยเพื่อความแข็งแรงครับใช้สกอตเทปครับแปะตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ปึ๊บนะครับก็ม้วนยาวเลยหลังจากเราแปะว่าเทปเพื่อความหนาแน่นแล้วนะครับอย่างนี้ครับแน่นๆไว้ครับล็อกไว้นะครับยางครับต่อไปยางนะผมขึงไว้เลยเนี่ยขึงไว้อย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้แล้วไปหาเศษฟิวเจอร์บอร์ดประมาณเท่านี้ครับโดยการใส่ไว้แบบนี้ครับแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนอย่างนี้หลังจากหมุนเสร็จแล้วครับนี่ครับถือว่าเป็นเรือครับนี่ครับผมรอแข่งกับพี่วาครับว่าใครจะไปถึงเส้นชัยกันก่อนนะครับสำหรับเรือผมไดมอนด์โบ๊ทครับผมเจอกันมาคราวนี้มาถึงรอบของผมที่จะสร้างเรืออันนั่นแหละก็เลยลอกแบบเรือเราก่อนเลยเรือเรานี่จะเป็นแบบแอดวานซ์นิดนึงอุ้ยการลอกแบบเรือครับไปเลยไม่ใช่ไม้บรรทัดเลยไม่ใช่มือพี่จะดูธรรมชาติก่อนนี่ครับเสร็จแล้วครับใช้คัตเตอร์ครับตัดตามรอยเลยครับนี่ปุ๊บรางวัลครับอันนี้ไม่ใช่ครับจะปั่นทิ้งเฉยนี่
คล่องแคล่วรูปแบบเรือผมเสร็จแล้วครับนี่เรามาเก็บรายละเอียดจะเห็นว่ามันไม่เรียบครับมันดูเหมือนนี่ครับเสร็จครับเรือผมแหงพี่แหงลงแกะสบู่ครับอาบน้ำเหรอพี่ตัดแหงสบู่ครับอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงครับใช่ของแท้พี่แอนสบู่เนี่ยจะลดแรงตึงผิวของน้ำครับแล้วถ้ามุดเราเอามาติดไว้กับเรือแรงตึงผิวของน้ำข้างหลังจะลดลงทำผักเรือไปข้างหน้าได้ครับไม้ก็ออกไปเลยปักเข้าไปอย่างนี้แล้วกระหูปักไว้ข้างหลังครับอ่ะเสร็จแล้วครับเนี่ยเรือผมเสร็จแล้วไว้จะมาแข่งเอกพานุมาดูว่าเรือของใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันรอดูได้ในที่สุดนะครับเราสองคนก็สร้างเรือกันเสร็จแล้วครับร็อกเก็ตโบ๊ทกับไดมอนด์บัวนะครับผมอยากดูไหมการแข่งของเราเป็นยังไงอยากดูก็กดซับสไครต์ตรงนี้ก่อนครับงั้นไหมอ๋อนี่ครับกดเลยกดซับเดี๋ยวนี้ถึงจะได้ดูการแข่งขันแล้วที่สำคัญนะครับเรามีเพจอีบิตคอยครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ครับผมไปกดไลค์ไว้นะครับเพราะว่าอีบิตคอยในเพจเนี้ยเราจะมีกิจกรรมอัปเดตเรื่อยๆครับไม่ว่าจะแจกของรางวัลอะไรยังไงกิจกรรมยังไงอย่าลืมไปดูที่นี่นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดเม้นแรกครับกดกระดิ่งกันเลยครับใช่กดกระดิ่งจะได้เม้นแรกก่อนเพื่อนครับใช่ครับผมนะไปดูเลยครับล่าใครเป็นผู้ชนะไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราพวกเราประดิษฐ์เรือนครับไดมอนด์โบ๊ทกับล็อกเก็ตโบ๊ทนะครับผมล็อกเก็ตโบ๊ทเนี่ยผมตั้งไอ้พี่มันจะหลวนไงล็อกเก็ตโบ๊ทเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่าใครจะไปถึงตรงนั้นก่อนนะครับ1 2 3อุ้ยเอ้ยไปเลยไปเลยโอ้โหไงผิดพลาดเฮ้ยเอ้ยให้เลยให้เลี้ยวเลยครับผมครับเลี้ยวผมเลี้ยวผมนี่เรือผมใช้สบู่ก้อนยักษ์ๆน่ะติดไว้ที่ตูดเอาเลี้ยวครับชนแล้วด้านคุณจะมาด้านนี้ด้านหลังเด้โอเคไปแล้วเด้โอ้หูด้านอีกแล้วเฮ้ยดูว่าเหนื่อยประบาดประบาดจบมาสัตว์เป็นที่แน่ชัดครับว่าเรือผมมันสุดยอดจริงๆครับผมหมดสึนามิสึนามิพุ่งพุ่งเลยอ่ะครับว่ายน้ำมาเลยเป็นเฟเซอร์ไปแล้วที่ว่าเหงาจังชนะเป็นไงครับการแข่งขันเรือประดิษฐ์ด้วยมือของผมและเรือผู้ชนะคือผมครับผมใช้ไอพ่นโดยสบู่ครับหลักวิทยาศาสตร์ง่ายลดแรงดึงผิวของน้ำครับเปรียบเทียบกับเรือของเอกพานุครับการเป็นโอ้ยถอยหลังมาเลยการใช้เหมือนการเป็นการขายลายครับแต่ของผมจะเป็นแบบประหยัดแรงครับแค่วางก็ไปได้เลยครับผมเด้โอเคไปแล้วเด้โอ้หูผิดด้านอีกแล้วเฮ้ยดูว่าหมดเลยไม่เหมาะกับการเป็นนักประดิษฐ์เราอะ